สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมเรียกอาแดงเพราะว่าอาแดงเป็นเพื่อนรุ่นพ่อผมก็ขี่อยู่ในรุ่นเดียวกันดังนั้นก็คือบางคนเขาจะเรียกป๋าแดงบางคนเรียกพี่แดงนี่ผมเรียกพี่แดงไม่ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนพ่อเนาะโอเคทีนี้เรามาคุยกับอาแดงว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาแดงยังไม่ได้สัมผัสฮาร์เลย์เดวิสันเลยเนี่ย มันมีสิ่งอะไรที่เชิญชวนให้อาแดงมาสนใจฮาร์เลย์เดวิสันตอนเด็กๆเราก็เห็นรถนำขบวนเลยเนาะครับมันเป็นยี่ห้อฮาร์เลย์เดวิสันเสียงมันดังดีอ่ะครับเพราะมากเลยนะครับแล้วหุ่นสมาร์ทอ่ะเหมือนกับข้างหลังมันใหญ่นะครับมันกระเป๋าใหญ่แล้วก็ตรงกลางมันเล็กๆเหมือนเอวคอดนะครับแล้ววิ่งมันคนขับมันตัวตรงตลอดเลยนะครับโอ้เห็นบ่อยมากเลยก็นั่งสง่าตอนเด็กนะตอนเด็กครับเพราะว่าพอตอนเรียนหนังสือเนี่ยจะมีงานทําบอกเดี๋ยวต้องซื้อให้ได้ก็พอไปเรียนหนังสือก็เจอพี่เพื่อนนี่เพื่อนรุ่นพี่อ่ะพี่นิคมเล่นนักรบครับดูเทนไวด้วยกันอ๋อครับพอได้คุยอะไรกันก็แกก็ให้ขี่นะของแกก็มีครับแล้วก็มีพี่วรกิจพลพันทินอยู่ที่อุเทนหวาย2คนเลยนะอืมอุเทนหวายขี่ฮาร์เลย์2คนเลยรุ่นเดียวกันแต่ผมก็ขี่ที่อุเทนหวายกับพี่นิคมก่อนมันยังไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อครับพอทำงานได้ปีเดียวก็ซื้อละตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นแสดงทำงานที่ไหนครับที่ไหนครับอ๋อบริษัทเครดิตฟองซีเอสินิยาการบริษัทของฝรั่งของ CA นี่ผมคุ้นมากเลยนะบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยเลยอ๋อเออใช่ใช่ใช่นะแห่งแรกประเทศไทยสมัยนี้ยังมีไหมไม่มีละรวมกับเป็นแบงก์หมดแล้วอ๋อเป็นธนาคารหมดแล้วครับทีนี้พอทำงานปุ๊บเก็บตังค์ซื้อก็ผ่อนนะไอ้แรกเป็นซื้อสดแรกเนี่ยพี่นิคมพี่บริกิตเดี๋ยวพาไปซื้อเพราะว่ามีคนมาขายให้18,000ผมโทรไปหาแกโทรศัพท์ไปที่กรมตำรวจอ่ะแกอยู่กองบัญชาธิการพี่บริกิตพลพันธินครับก็บอกแดงมาเอานี่ดิของพี่ไก่พี่ไก่เนี่ยแกก็เป็นลูกแล้วมีช่วยมหาไทยครับครับพี่ไก่แกก็พาบอกเอ้ยมาดูของพี่ไก่สิพี่ไก่ขาย13,000ให้เครื่องมา2เครื่องอะไรเต็มบ้านอะไรเต็มบ้านเลยนะทุกวันนี้อะไรยังอยู่เลยนะแล้วก็ซื้อแกก็พาจดทะเบียนที่ขนส่งครับก็ได้มอเตอร์ไซค์คันแรกมาก็เป็นฮาร์เลย์เดวิสันตอนซื้อยังไม่รู้ว่ามี12แรงไงนะอ้าวเหรอครับอันนั้นคันแรกใช่ไหมคันแรกเลยคันแรกรุ่นอะไรครับ7แรงครึ่งนะ7แรงครึ่งครับครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าคำว่า7แรงหรือ7แรงครึ่งเนี่ยเขาใช้เรียกอะไรก็คือ CC ยุคนั้นเนี่ยจะเป็น CC นะครับจะเป็น CC ซึ่ง7แรงครึ่งก็คือ750 CC นั่นเองใช่45เป็นทวินพิสตอนคือเป็น2สูบ V2สูบ V นะครับตอนนั้นก็ของอาแดงเป็นไซส์วาล์ว750เป็นไซส์วาล์วเนาะ50ใช่ไซส์วาล์วอันแรกเลยครับแล้วก็ยุคนั้นของอาแดงนี่จำได้ไหมว่าน้ำมันลิตรละเท่าไหร่4บาทน้ำมันลิตรละ4บาทเนาะปี2500 4400 19หรือ20เนี่ยครับหายากนะปั๊มสมัยก่อนไม่เยอะนะไม่เยอะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใครรุ่นน้องๆหลังๆเนี่ยจะไม่ทันยุคน้ำมันเบนซินลิตรละ3บาท4บาทนะไม่ทันยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูตามหลังนะครับยุคนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยจะมีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เยอะแล้วถ้าเป็นปั๊มของรัฐบาลเนี่ยผมเกิดทันปั๊มสามทหารใช่ปั๊มสามทหารบางคนอาจจะงงอ้าวปั๊มอะไรสามทหารโมบิลโมบิลใช่โมบิลนี่ยาวนานโมบิลมีปั๊มอะไรไหมในยุคเก่านอกจากสามทหารกับโมบิลอันนี้สองยี่ห้อเนี่ยดังสุดแล้วสามทหารเนี่ยจะเจอเยอะนะสมัยก่อนสมัยก่อนยังไม่มีนะครับปตท.หรืออะไรยังไม่มีนะครับก็จะมีเชลมีเอสโซคาเทคเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ไม่เยอะสมัยนั้นสี่บาทเนี่ยก็เติมเต็มถังในร้อยเดียวเนี่ยยุคนั้นอาแดงอยู่ที่ไหนครับก็บ้านก็บ้านอยู่นนทบุรีแหละฮะ
ครับอ๋ออยู่นนท์เนี่ยแล้วก็พอขับรถแรกเนี่ยไม่มีเพื่อนต้องไปบ้านพี่รังสรรค์พี่รังสรรค์เป็นอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์หน่อยอาสันอาสันรังสรรค์น้ำเทียนอาจารย์หน่อยเป็นอาจารย์สอนอยู่อาจารย์พุทธพรอาจารย์หน่อยก็เป็นช่างซ่อมช่างซ่อมครับอยู่รังสรรค์ก็เราทุกวันเราก็ต้องถ้าวันไหนแบบถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสุกไม่ไปรับบ้านพี่รังสรรค์แล้วมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันอะไรอเมริกายังไม่รู้เลยอยู่ไหนอ่ะจะซื้ออะไรที่ไหนกันก็ไม่มีหรอกครับครับพอไปบ้านพี่รังสรรค์จะช่วยซ่อมให้ทำไมลงกึ่งไปหาตาออสออสบ่าวาวออสบ่าวาวอยู่นี่แก่แล้วนะเยอะแล้วแก่จริงนะไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วนะถ้าออสบ่าวาวนี่ถ้าคุยกับพวกหน้ายาวนี่จะรู้เรื่องเลยนะสุดยอดเลยแกเนี่ยรถแกปล่อยมือได้อ่ะยิงเฟรมอะไรพวกนี้นะปล่อยมือได้เลยครับทีนี้พอยุคนั้นเนี่ยมาสังสรรค์รวมตัวชุมนุมกันที่ไหนบ้างครับก็เราก็เริ่มจากบ้านพี่รังสรรค์ก่อนครับเสร็จแล้วไปรูปทรงม้ากันแต่รุ่นแรกของนี่จะเป็นพวกสามเหลี่ยมแดงครับรุ่นพ่อรุ่นพ่อผมใช่แล้วก็ผมจะต้องไปเนี่ยรูปทรงม้าครับทรงม้าเนี่ยไปทุกวันเสาร์นั่งคุยกันตรงมุมหน้านี่เลยฝั่งสุสานดุสิตฝั่งโน้นก็เป็นเด็กก็เป็นพวกไทอ้ําไม่เด็กนะก็เขาก็มีชมรมเขาอ่ะเขาดูนเข้าไปไทอ้ำ B S A J A ครับพวกน้องมะพร้าวโคตรเงี้ยตอนนั้นญี่ปุ่นไม่ค่อยรถญี่ปุ่นไม่ค่อยยังไม่เห็นนะนี่ก็มีมันมีแต่ไม่ได้มาที่นี่เพราะเขารถใหม่ไม่ได้คุยกันไม่เห็นครับแล้วก็อีกที่รู้สึกอนุสาวรีย์ร.6ป่ะเขาเนี่ยส่วนลุงไหมนั่นดูกาตี้มั้งเข้าใจว่าแล้วก็ชอบขับไปทางไปชลบุรีกันตอนนั้นเด็กครับครับครับแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาออกทริปเนี่ยเนื่องจากว่าการจราจรหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่ง่ายสะดวกอะไรแบบนี้ทริปที่อแดงวิ่งแบบว่าฮัลลูโหดไกลๆเลยมีที่ไหนบ้างโอ้จันทบุรีกันโอ้จันทบุรีจันทบุรีไปพวกนี้แหละพวกพี่คมพี่รังสรรค์ครับพวกพี่ลังลังเขาขับนี่ครับเจ็ดแรงแต่เกียร์ไทอ้ำที่นิคมเนี่ยไปพร้อมกันแล้วประมาณ 7-8 คันไปวัดซากใหญ่เนี่ยไปขุงประจันบุรีกันนั่นไกลมากสมัยก่อนเนี่ยยุคนั้นเนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยรถยนต์ยังเป็นเปิดกระจกหูช้างอยู่เลยใช่ไหมรถยนต์ยังไม่มีแอร์นะไม่มีเนี่ยไปพักเนี่ยเปิดหูช้างรับลมแล้วไปครั้งนึงเนี่ยพวกพี่หลานไปในการไปชุมพรกันไปหาพี่นิดเขาเป็นที่หนึ่งกรุงเทพครับเป็นเพื่อนพี่นิคมมาชุมพรกันสมัยก่อนมีทางลำบากถ้าจะไปบางแสนพัทยาทีนึงก็ต้องวิ่งบางนาตาซึ่งโอ้ยังไม่มีศรีนครินทร์เลยยังไม่มีซึ่งบางนาตาสมัยมันก็มีมานานแล้วนะบางนาตาสมัยก่อนถ้าไปปากน้ำต้องดูว่าน้ำขึ้นน้ำลงได้ยังน้ำลงกลับบ้านได้ตอนไปเอาที่ไปเส้นสุขุมวิทเนี่ยทำไมอ่ะน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำมันท่วมไงมันท่วมสองก้อนพายอ่ะสมุทรปราการเขาสมัยก่อนนี่สุดยอดของเมืองน้ำท่วมเนาะใช่สุดยอดไปหาเพื่อนเนี่ยไปเสร็จปั๊บก็เพื่อนเป็นพวกทหารเรือบอกมันกลับไม่ได้เพราะน้ำท่วมอยู่ครับผมเจ้าสินพายขากลับมานะต้องรันน้ำรถก่อนครับจะไปพิโรดอ่ะบ่อยหลังน้ำมีเมื่อก่อนมีข้ามแพด้วยไหมเมื่อก่อนไม่มีข้ามแพมีแต่เราไม่เคยข้ามไงเพราะเราบอกว่าเราจากกรุงเทพปั๊บก็ไปทางฉะเชิงเทราหรืออะไรไม่ไปแล้วก็ขับไปถึงพระพรหมใช่ป่ะพระพรหมตรงลาบประสงค์อ่ะตรงตลอดเลยถึงละแต่จริงไม่ให้ได้ก่อนอืมก็มันรถมันสองทางนะอ๋อใช่ก็วิ่งทางวิทยุวิ่งไปอะไรทั้งนั้นเลยถึงปากน้ำแหละสบายเลยครับไม่มีก็เลยยังไม่มีเส้นโฮจิมินห์ก็เลยอะไรนะเส้นเนครินรถจีนสร้างใหม่ไงที่หลังตั้งชื่อครับน้องๆหรือท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่เนี่ยนะครับที่กำลังฟังผมกับอแดงคุยนะครับสมัยก่อนยังไม่มีถนนวิภาวดีนะยังเมื่อก่อนนี้ถนนวิภาวดีเขาเรียกซูเปอร์ไฮเวย์ครับแล้วก็มีซูเปอร์ไฮเวย์มีหลายอย่างเลยเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีใหม่เนี่ย
วิ่งสวนทางสบายๆนะครับเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นคนเรียกว่าดูแลสถานที่อาบนวดอะไรพวกเนี้ยครับมันมีมานานแล้วไปเนี่ยไปนั่งคุยกับเพื่อนกันแต่ไม่เที่ยวนะไปนั่งรับเพื่อนอะไรก็ครับเนี่ยเปิดไซเรนเล่นกันเลยไซเรนมี7คันแล้วนะรถมีพี่บุญธรรมพี่รังสรรค์มีพี่จันหน่อยพี่นิคมสมทบใจดีครับสมทบใจดีครับแล้วก็อีกคนนึงจำไม่ได้7คนจำแม่นเลยครับไอ้ดำนี่แม่งดำลุงดำประพันธ์ประพันธ์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนามคุณเป็นคุณชนละเลยนั่นแหละประพันธ์สีมนตรีเจอมาขี่ด้วยกันแล้วก่อนพี่บุญธรรมขี่เก่งครับคุณทำชอบเขาปั๊มขาตุ้ยขาตุ้ยคุณทำตุ้ยคำพีครับทีนี้ผมอยากให้อาแดงเนี่ยพูดอะไรที่ทำให้อาแดงรักฮาร์เลย์เดวิสันคือหมายความว่าทุกครั้งที่ได้คอมฮาร์เลย์อาแดงรู้สึกยังไงมันยังไงมันเป็นยังไงมันต่างจากมอเตอร์ไซค์อื่นอะไรยังไงผมว่าฮาร์เลย์เดวิสันเป็นรถที่แปลกอย่างนึงไงถ้าเราเข้าใจมันนะขี่ทุกวันแล้วดูแลมันนะครับมันก็จะพาเราไปได้ทุกที่อ่ะครับซีซีมันสูงเสียงมันเพราะนะฮะแล้วก็อะไรอย่างพอขึ้นขี่ฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยนิสัยจะคล้ายคล้ายกันคือรักของแบบของแบบที่ตัวเองบอกว่ามันเก่าก็ต้องดูแลไม่ดีครับมันรุ่นใหม่ละมันเดียวมันพังแล้วก็ทิ้งละครับแต่ฮาร์เลย์ทิ้งไม่ได้เพราะมันหายากครับรุ่นเก่ายังรักษาไว้ครับนะครับต้องดูแลมันหน่อยพอดูแลเสร็จนะเราเปลี่ยนอะไรนะถ้ามีนะต้องเปลี่ยนซ่อมมากมันก็อย่าไปดัดแปลงมากถ้ารุ่นเดิมมันจะดีที่สุดครับนี่ยังมีคันนึงที่บ้านยังอยู่ตั้งแต่ซื้อครั้งแรกยังอยู่ทุกวันเลยก็30จะ40ปีแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวจะดูนะครับเป็นไซค์คาร์แล้วเป็นไซค์คาร์ที่ต่อขึ้นมาในยุคของทหารเนาะเป็นรถประมูลมาเป็นเรือเป็นรถไฟแท้ไซคาร์ครับไซคาร์ตัวนี้มันแปลกอย่างนึงที่ทั่วโลกไม่มีเพราะว่ารถไซคาร์ในฝั่งซ้ายเป็นรถเค้าเรียกรถG by G government by government ช่วยสงครามโลกครับเค้ารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยฝั่งเอเชียเนี่ยครับเค้าวิ่งรถเค้าวิ่งฝั่งซ้ายกันนะรถต้องอยู่ไอ้ไซคาร์อยู่ซ้ายผมเลยขวานะคนนั่งจะสบายใจมากทุกวันสังเกตรถไซคาร์เนี่ยถ้ามาจากเมืองนอกเนี่ยคนขับอ่ะอยู่ข้างถนนแต่คนนั่งอ่ะอยู่กลางถนนโอ้ยนั่นเสี่ยงนะผมพอแหบแน่คนนั่งอ่ะถ้ามาวิ่งในบ้านเรานะที่นี่รู้เพราะอะไรมาตอนนี้เค้าเปิดร้าน G-Force นะไอ้ลูก BDG เข้ามาหลานเข้ามาเอารถไปเปิดงานที่ไอ้ที่ RCA ครับเค้ายังไม่เคยเห็นรถรุ่นนี้บอกโอ้โหนี่ยังมีไซคาฝั่งซ้ายเหรอเค้าบอกเพิ่งเห็นเนี่ยบอกเก็บมันดีๆนะเนี่ยเก็บไว้ทั้งวันเนี่ยครับแล้วก็ความพิเศษของฮาร์เลย์ดีวิสันรุ่นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะผลิตอยู่ประมาณปี40 50 60อะไรประมาณนี้1940ประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะเป็นไซส์วาว750 cc นะครับแล้วก็จะเป็นวิดผมว่าน้องๆสมัยใหม่จะไม่รู้ฮาร์เลย์ตัวนี้เนี่ยวิด2ข้างใช่วิด2ข้างครับข้างนึงเป็นคันเร่งฝั่งซ้ายเป็นไฟอีกข้างนึงเป็นไฟฮะครับคัดอยู่บนเท้าคัดอยู่เท้าอยู่บนมือถ้าใครไม่ชำนาญเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่ไซค์คาร์เนี่ยการเหยียบคัดเท้าซึ่งผมเคยขี่รถพ่อผมครั้งนึงการเหยียบคัดเท้าเนี่ยถ้าตั้งหลักไม่ดียังล้มได้เลยเพราะว่าเท้ามันต้องเหยียบคัดอยู่ข้างนึงต้องตั้งใจอ่ะครับแบบนี้แหละพอไปได้น่าสบายใจละคือหนึ่งถ้าบอกคัดอยู่บนเท้ามันสบายหรือว่ารถติดมากนะไม่ต้องบีบละตบคาร์ดปั๊บมันก็แตนเลยว่าไปไหนไม่ได้ละมันเกียร์ว่างเลยที่เราก็หาโอกาสให้มันเคลื่อนที่นิดนึงแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไปอึ๊ดมันจะออกตัวก็ใส่เกียร์เบาใส่ไฟให้หมดหน่อยให้เครื่องรอบมันเบารอบเบาเสร็จแล้วก็ใส่เกียร์ได้ถ้ารอบหนักใส่ไม่ได้เพราะว่าเกียร์เนี่ยของไอ้เจ็ดแรงเนี่ยเขาเรียกอันซิงโครเมตมันตัวใหญ่มากไม่มีทดเนี่ยลูกใหญ่ถ้าเราไปใส่เกียร์ทั้งเครื่องแรงๆนะมันจะทำใหเฟืองเกียร์แตกได้จะแคร์แคร์แล้วเราเสียหายเกียร์อยู่ที่ถังอันนี้เป็นของรุ่นแดงเป็นเกียร์เล็กเกียร์ใหญ่เกียร์ใหญ่ครับเกียร์ใหญ่มีเกียร์ถอยด้วยมีเกียร์ถอยครับเกียร์ใหญ่จะมีเกียร์ถอยแต่ถ้าจะเป็นเกียร์ตัวนึงจะเป็นรุ่นเกียร์เล็กเกียร์เล็กจะไม่มีถอยเกียร์เล็กมันวิ่งนะแต่ว่ามันเสียอย่างนึงคือไอ้คลัตช์มันอ่ะ
มันมีเหล็กประกบไงมันเป็นแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวฟันเบอร์ TTT หลังมาเขาวินาการมาใหม่ว่าฟันนะครับบ่อยเขาเลยให้มีเหล็กประกบเป็นแผ่นเหล็กประกบแล้วก็เป็นแผ่นให้อายุการใช้งานนานหน่อยนานหน่อยฮะครับอ๋อครับครับทีนี้ฮาร์เลย์เดวิสันตัวนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยอาแดงทันอาไพโรดไหมโอ้สนิทกันมาบ้านบ่อยไพโรดเพิ่งฉลาดอาไพโรดเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตัวเล็กนะเป็นคนเป็นคนใช้ขาได้ตัวเล็กใช้ขาได้ใช้ขาแบบยกแบบล่อดิวได้อะไรเงี้ยแกจะเป็นแนวสตันแมนนิดนึงแล้วผมว่าแกน่าจะเป็นคนแรกที่ขี่อินเดียนมั้งหรือลุงชัดท่านเป็นลุงชัดนะลุงชัดเยอะมากพี่ชัดนี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนผมเอามารีนะครับว่าเวลาอะไรไม่มีก็ไปหาแกคอยดูแลให้ครับจะต่างกับลุงนวลจะต่างลุงนวลดันอย่าพูดดันได้คุยได้ลุงนวลคุยได้ครับก็ลุงนวลจะเป็นคนรักษาของไม่มีแกของไม่มีในประเทศไทยแล้วครับครับเป็นคนรักษาของลูกยังไม่ให้แตะเลยลูกยังไม่ให้แตะแต่ผมกับลุงนวลนี่จะซื้อกันครับเป็นไรดีพูดลำหามเป็นคนมอนครับครับเรียกป่าหำป่าหำถ้าใครไม่เข้าใจแกเนี่ยจะคุยกับแกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนเข้าใจแกไม่มีไรมันนี่บ่อยมันมีรถมีทันมาดื่มที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นสโมสรใครทุกคนต้องมาบ้านพี่แดงหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ในกรุงเทพวิ่งมานนท์นี่ก็ไม่ใช่ใกล้นะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยแยกไม่ยังไม่มีร้านทันเวียนเลยใช่ไหมต้องมาจากไหนต้องมาจากไหนถ้ามาเนี่ยถ้าตั้งหลักจากพระรูปจากอะไรเนี่ยตรงนู่นพระนาทานเซนซิลีข้างหลังมาประชาชื่นถึงวันนี้ได้โอ้โหซึ่งสมัยก่อนก็ยังไม่ได้มีสะพานนี่ไม่ขี่ออกกันอุตลุดสะพานยังไม่มีเดอะมอลเลยเดอะมอลก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีวิ่งมายังจะได้ชนกองทรายเลยทำถนนกันนะครับแล้วไอ้พระรามห้าสะพานพระรามเจ็ดไม่มีขี่มาก่อนเนี่ยมันคือตื้อเลยข้างข้ามเป็นคลองหมดสมัยก่อนมีด่านไหมด่านตำรวจเนี่ยด่านตรวจด่านอย่างนี้เลยหมวกต้องใส่เลยเปิดไฟหน้าเปิดทำไมยังด่าเลยด่านไม่มีครับคนเราเป็นน้อยมากอ่ะทำงั้นไม่เป็นไรแต่เรียกรถจะแรงมันอย่างหนึ่งดีอย่างมันไม่เร็วหรอกมันไปได้เรื่อยๆแต่พลังทางไกลแล้วเร็วได้แต่มันก็ได้นะ130 140ได้อยู่นะได้ผมเคยขี่ของพ่อสมัยก่อนอาแดงผมไม่รู้แต่ว่าถ้าของพ่อนี่ต้องเติมมอเตอร์ลูปด้วยผสมในถัง2บาทผมจำได้ทำกันวาวผสมดังผสมใส่ถัง2บาทผมเชื่อจะเป็นซินแล้วจะควันขโมงชิบหายเลยผมเชื่อเป็นซินผมเชื่อเป็นซินนั่นแหละในเมื่อก่อนในปั๊มจะตวงขายเป็นกระชอนเนาะกระชอน2บาท3บาทเกียร์ก็ต้องเบอร์140มันเกียร์สนุกตอนนั้นแดงจำได้ไหมว่าทองบาทละเท่าไหร่กดไลค์ครับถ้าท่านชอบนะครับแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้นะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับจะทำให้เราไม่ห่างกันแล้วท่านก็จะได้รับข้อมูลดีๆความรู้ดีๆที่ในสังคมของไบค์เกอร์สังคมของมอเตอร์ไซค์นะครับในโอกาสต่อไปโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งเสิร์ชให้เสียเวลาว่าไอ้ปีเตอร์มันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอนะครับดังนั้นเมื่อทุกครั้งถ้าหลังจากท่านกด Subscribe เรียบร้อยแล้วกดติดตามเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เรามีคลิปใหม่เรามีข้อมูลใหม่มันจะไปเตือนท่านว่า channel นี้มีข้อมูลใหม่